แฮปปี้นิวเยียร์นะครับสวัสดีปีใหม่ปี2565แล้วปีนี้นะครับผมเจมก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขเหมือนเดิมนะครับแต่ก็อยากจะบอกว่าใครที่คิดหรือว่าวางแผนอะไรไว้แล้วไม่ได้ทำเลยในช่วงโควิดที่ผ่านมาอยากให้ได้ทำแล้วก็อยากให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับผมเป็นกำลังใจให้เพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่เหนื่อยผมเชื่อว่าเหนื่อยสำหรับทุกๆคนเลยไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้มีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับเพราะว่าสุขภาพเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆที่เราจะทำอะไรแล้วได้ดั่งใจหวังครับและยังไงก็อยากจะบอกว่าคิดถึงทุกคนมากๆนะครับในวันปีใหม่นี้หวังว่าปีนี้ปีใหม่นี้เราจะได้เจอกันมากขึ้นแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่แบบทำให้เราได้แบบใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคิดถึงทุกคนมากๆเลยครับมากๆจนแบบว่าสุดจะบรรยายอันนี้แบบว่าเรื่องจริงแท้รักมากๆนะครับทุกคนที่ได้ดูคลิปอยู่ถึงตอนนี้อาจจะสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งปี2565ครับสวัสดีปีใหม่ครับ